สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับรีวิว 100% ในเกม Forspoken นั่นเองนะครับโดยภาพรวมนะครับ Forspoken เนี่ยเป็นเกมแอคชั่น RPG นะครับผมเป็นแนว Third Person แล้วก็ Open World นะครับเป็นเกมที่ใช้เวทมนต์นะครับในการต่อสู้ที่มีเอฟเฟคสวยงามอลังการนะฮะภาพรวมนะครับผมมองว่า Forspoken เนี่ยเป็นเกมที่โอเคเลยนะครับผมเป็นเกมที่มีคอนเซ็ปต์ที่ดีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันเป็นเกมที่มีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ดูจะรีบออกไปหน่อยนะครับหลายอย่างเนี่ยดูยังไม่ได้ออปติไมซ์หรือว่าไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้แบบว่าคิดคำนวณระบบให้ดีก่อนถ้าให้เห็นภาพนะครับผมก็เหมือนกับว่าเราไปทำงานกันนะครับ 4-5 คนแล้วก็เอางานมารวมกันสุดท้ายแล้วต้องส่งวีคหน้านะครับผมทางแก้ก็คือว่าเอาอันนู้นมาเพิ่มหน่อยนะครับอันนี้ลดลงหน่อยนะครับตัดอันนู้นอันนี้นะครับแล้วก็มาส่งงานกันผมรู้สึกแบบนี้จริงๆนะครับผมมันเป็นส่วนผสมที่เอามารวมกันแล้วยังไม่ลงตัวครับแต่อย่างว่านะครับเกมมันโอเคอยู่นะครับมันเล่นได้แล้วก็ระบบการต่อสู้เนี่ยมันสนุกมากๆนะครับผมใช้เวลาประมาณ60ชั่วโมงในการแพลทินัมมันนะครับผมถ้าพูดถึงเกม Open World เนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างน้อยทีเดียวครับก่อนจะไปสับกันแต่ละข้อนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนื้อเรื่องนะครับเฟรย์ฮอลแลนด์เนี่ยเธอเป็นเด็กกำพร้านะครับที่ถูกทอดทิ้งแต่ยังเป็นทารกย้ายจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นว่าเล่นนะครับหลังจบม.ปลายเนี่ยใช้ชีวิตตัวคนเดียวในนิวยอร์กเธอทำเรื่องผิดกฎหมายนะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะวางมือนะครับแล้วก็เก็บเงินเพื่อที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ Jesus no more cops no more fightsแต่แล้วเธอก็ได้พบกับกำไรปริศนานะครับกำไรลึกลับแล้วก็ถูกนำตัวไปยังโลกแห่งอาเทียการผจญภัยต่างโลกก็ได้เริ่มขึ้นนะครับแล้วก็เธอเนี่ยพยายามที่จะกลับบ้านนะครับไปหาโฮเมอร์แมวอันเป็นที่รักของเธอนั่นเองโดยจะมีเพื่อนร่วมทางนะครับเป็นกำไรที่คอยปกป้องเธอจากอันตรายนะครับแล้วก็คอยวิจารณ์นะครับถากถางอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเป็นข้อแลกเปลี่ยนพูดถึงกำไรนะครับผมตัวเกมเขียนแบบนี้จริงๆนะครับระหว่างทางเนี่ยจะมีการตอบโต้กับกำไรเยอะมากๆจนบางคนนะครับอาจจะรำคาญได้นะครับตัวเกมเนี่ยก็มีเซตติ้งนะครับปรับให้กำไรพูดน้อยลงด้วยนะครับไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าเพิ่งคิดได้นะครับพูดถึงเนื้อเรื่องนะครับผมมานั่งค่อยๆอ่านรอนะครับของเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นเกมไปจนจบเกมนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่สำรวจต่างๆได้ครบแล้วนะครับนั่งอ่านจนหมดเลยนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงมากพบว่าเนื้อเรื่องเนี่ยฉากต่างๆนะครับในโลกอาเทียเนี่ยเป็นเซตอัพที่มันดีทีเดียวนะครับผมมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใหญ่มากมันควรจะเอามาเล่าเนี่ยแล้วก็นำเสนอนะครับได้ดีกว่านี้เพียงแต่ว่าระยะเวลาของตัวเกมเนี่ยที่มันสั้นมากๆนะครับเราสามารถเล่นจบได้นะครับภายในเวลา 8-10 ชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะรีบส่งงานหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับทำให้การนำเสนอเนี่ยมันไม่เต็มที่นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยหนำซ้ำนะครับบทพูดแล้วก็แดนล็อกการแสดงออกของตัวละครเนี่ยที่มันค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็ประหลาดมากๆเลยทำให้มันไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมรวมไปถึงจังหวะการเล่าเรื่องนะครับผมที่เนิบๆมาตลอดทั้งเกมเนี่ยแล้วก็เลือกที่จะไปเททุกอย่างนะครับใน1ชั่วโมงสุดท้ายก่อนจบเกมผมถึงคิดว่ามันน่าเสียดายนะครับผมที่เรามีวัตถุดิบนะครับที่ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการนำเสนอมันไม่ดีเท่านั้นเองWith invisible beings, does she in cahoots with demons? What? No. And who uses cahoots? เพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะอินกับเนื้อเรื่องเนี่ยผู้เล่นนะครับก็ต้องค่อยๆเดินสำรวจตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็คอยสังเกตdialogueการพูดคุยระหว่างการเดินทางนะครับรวมไปถึงอ่านรอไปด้วยเดินทางไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งปัญหาก็คือว่าจะมีใครทำมั่งครับผมเพราะว่าพอเราเจอระบบคอมแบทนะครับที่ตอนช่วงแรกเนี่ยมันช้ามากๆนะครับรวมไปถึงโอเพนเวิลด์เนี่ยที่มันว่างเปล่ามันทำให้เรารู้สึกไม่อยากสำรวจนะครับถือว่าพอเราเก็บมาได้เนี่ยเราก็ไม่อ่านมันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าการที่เราเอารอหรือว่าเอาข้อมูลเนี่ยมาแฝงในโอเพนเวิลด์นะครับเป็นอะไรที่ไม่เวิร์กเลยครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเฟรย์กันบ้างนะครับผมขอพูดสั้นๆแค่ว่าตัวละครเนี้ยก็มีบทประมาณนี้นะครับว่าเป็นเด็กที่สู้ชีวิตมาเจอโลกใหม่นะครับต้องพยายามหาทางกลับบ้านเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับที่มีการพูดคำหยาบเธอเป็นคนไม่ค่อยสนใจคนอื่นนะครับผมเพียงแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยเธอก็จะมีพัฒนาการที่ค่อยๆซอฟต์ลงบ้างนะครับผมส่วนตัวผมโอเคกับเฟย์นะครับผมเป็นตัวละครที่ผมก็ชอบเธอนะครับเพียงแต่ว่าการจะทำให้ตัวละครนะครับผมมันเท่มันคูลมันแบดแอสเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะว่าเราต้องไปใส่คำหยาบหรือว่าทำให้ตัวละครพูดคำที่แบบกวนโอ๊ยตลอดเวลาแค่นั้นเองครับ Oh bring it you mangled monstersถัดมานะครับเรามาพูดกันถึงเกมเพลย์กันบ้างนะครับเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่เซฟเกมนี้เอาไว้นะครับแล้วก็แบกเกมนี้เอาไว้เลยนั่นเองครับ
เกมเพลย์เริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มแบบช้าๆนะครับเราจะมีแค่เวทยิงหินหรือว่าเวทเฟรมเมจิกนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ปากกลัวได้นิดหน่อยนะครับปีนป่ายได้ในระดับหนึ่งแต่พอเราได้เวทขั้นที่2มานะครับหรือว่าเวทไฟเนี่ยการต่อสู้ก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับมันจะเร็วขึ้นนะครับมีการต่อสู้ระยะประชิดนะครับมีการเปลี่ยนสลับเวทที่มันเร็วขึ้นนั่นเองครับเราจะได้เวทที่2เนี่ยนะครับหลังจากเล่นไปประมาณสัก3ชั่วโมงหรือว่า4ชั่วโมงนะครับผู้เล่นบางคนเนี่ยอาจจะออกมาแล้วเจอเวิลด์แมปที่มันกว้างอยู่นะครับผมทำให้เดินสำรวจไปมานะครับแล้วก็อาจจะพบว่าเกมมันน่าเบื่อสักก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือว่ามันเป็นเกมที่ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะเข้าถึงมันได้อีกอย่างก็คือว่าเกมเนี่ยไม่ได้นำเสนอวิธีการเล่นให้มันชัดเจนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการชาร์จเวทนะครับเกมเนี่ยเราสามารถที่จะชาร์จเวทขั้น3นะครับได้หลายวิธีมากอย่างเช่นการปากัวชาร์จนะครับการสไลด์ชาร์จนะครับแดชชาร์จการยิงเวทธรรมดาแล้วก็ชาร์จนะครับหรือว่าการใช้เวทสัดส่วนปุ๊บแล้วก็กดชาร์จอย่างเงี้ยครับนอกจากชาร์จธรรมดาเนี่ยมันก็มีท่ากระโดดชาร์จด้วยนะครับผมกระโดดชาร์จแล้วมันก็จะเปลี่ยนท่าไปอีกท่าหนึ่งนะครับอย่างเช่นท่าหอกหรือว่าท่าดาบแล้วก็การสลับเวทไปมานะครับนอกจากการกดเปลี่ยนธรรมดาหรือว่าการกดดีแพดซ้ายขวานะครับเราสามารถที่จะอัพสกิลเพื่อที่จะเปลี่ยนเวทได้อย่างเช่นสกิลกด L1R1O นะครับจะเปลี่ยนเป็นเวทธาตุดินให้อัตโนมัติเลยนะครับหรือว่าเราสามารถใช้ทัชแพดนะครับเปลี่ยนเวทได้เช่นสไลด์ขวาเนี่ยเป็นธาตุดินซ้ายเป็นธาตุไฟลงเป็นน้ำขึ้นเป็นสายฟ้านะครับซึ่งตรงนี้เกมไม่ได้บอกเลยแล้วก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้เกมเพลย์เนี่ยมันสนุกขึ้นแล้วก็มันน่าเล่นมากขึ้นนะครับลื่นไหลมากขึ้นสุดท้ายนะครับพอเราได้เวทมนต์ครบแล้วนะครับเฟรมีเวทมนต์กว่า50คาถาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟดีบัฟโจมตีนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยมันตีกันเองมีการโจมตีระยะไกลนะมีท่าหมู่อะไรต่างๆซึ่งเอฟเฟกต์ของเวทมนต์ในเกมนี้มันสวยมากๆนะครับประกอบกับว่าถ้าเกิดเราฝึกได้อย่างลื่นไหลนะครับผมฝึกคอนโทรลลื่นไหลเนี่ยมันจะเหมือนกับเราประสานอินในนารูโตะชุบชับชุบชับชุบชับปล่อยเวทไฟปล่อยเวทน้ำวุ้บแบบเหมือนเราเป็นจอมเวทแบบประมาณด็อกเตอร์สเตนอะไรแบบนี้เลยนะครับเวทมนต์อลังการมากแต่สุดท้ายนะครับมันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่พอสมควรนะครับกว่าจะเล่นให้มันสนุกได้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็จะมีเซตติ้งให้นะครับเป็นเซตติ้งที่จะเปลี่ยนเวทอัตโนมัตินะครับหลังจากใช้งานเสร็จเหมือนคนทำจะรู้นะครับว่าระบบที่ออกแบบมามันอาจจะเปลี่ยนยากเปลี่ยนเย็นอะไรแบบนี้ก็เลยทำเซตติ้งเอาไว้เพื่อแก้ปัญหานั่นเองนะครับแต่สำหรับคนที่อยากจะเล่นแบบจริงจังนะครับก็แนะนำว่าให้ปิดไว้ดีกว่านะครับที่ผมจะบอกว่าเกมเพลย์มันสนุกนะครับผมมันลื่นไหลนะครับแต่ก็มีปัญหาที่ทำให้เกมเพลย์เนี่ยมันดรอปลงไปนั่นก็คือศัตรูแล้วก็แอนิเมชันนั่นเองครับเป็นปัญหามาตั้งแต่ Final Fantasy 15แล้วนะครับผมที่ไม่รู้ว่าทีมลูมินัสเนี่ยจะสนใจอะไรแค่กับกราฟิกนะครับผมหรือว่าสกินของศัตรูนะครับแต่ว่ามูฟเมนต์ต่างๆของศัตรูเนี่ยมันดูคลุมเครือนะครับโอเคถ้าเกิดเจอศัตรูไม่กี่ตัวเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกนะครับผมแต่ถ้าเกิดเจอหลายตัวเข้าเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหานะครับเราจะเริ่มหลบไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าโอเคอาจจะบอกว่าเฮ้ยเกมมันกด O หลบค้างได้นะคุณก็กด O ค้างหลบเอาสิแต่พอศัตรูเยอะๆเข้ามันเจอศัตรูออฟสกรีนหรือว่ามุมกล้องมองไม่เห็นยิงเนี่ยมันมีปัญหามากครับและยังไม่รวมเอฟเฟคของเวทมนต์ที่มันแบบมองยากแล้วนะครับและสิ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยอันนี้คือความเห็นของผมนะครับผมก็คือระบบเกมเพลย์ที่มันลอยพูดง่ายๆคือว่ามันรู้สึกไม่กระชับนั่นเองครับเฟรนะครับมีแอนิเมชันต่างๆที่มันเยอะเกินความจำเป็นนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างบางครั้งเนี่ยลอยอยู่กับอากาศนานเกินไปนะครับกว่าจะลงถึงพื้นเนี่ยมันมีระยะเวลาค่อนข้างนานอาจจะสัก2วิอะไรแบบนี้นะครับระยะเวลารีคัฟเวอร์ก็ช้านะครับผมไอ้ปัญหาแบบนี้จะทำให้เรามีโอกาสโดนศัตรูโจมตีเยอะมากๆนะครับมันทำให้การต่อสู้เนี่ยมันถูกขัดจังหวะนั่นเองเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความผิดเราที่โดนโจมตีนะครับมันไม่เหมือนกับเวลาเราเล่น Elden Ring หรือว่าเกมอื่นๆ Devil May Cry ที่เวลาโดนโจมตีเนี่ยเรารู้สึกเลยเฮ้ยเนี่ยกูผิดเองนึกออกไหมครับแต่ทีนี้ครับผมเกมแก้ปัญหายังไงครับเกมให้ออโต้ดอชมาไงล่ะนี่หลบไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าเกมมองไม่เห็นให้ออโต้ดอชแล้วมึงห้ามบ่นนะนี่ครับผมคือวิธีการแก้ปัญหาของเกมนี้นะครับลองคิดดูนะครับผมว่าถ้าเกิดเกมมันสมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันจะมีเซตติ้งแบบนี้โผล่มาทำไมนะครับอย่างกับว่าเรามีแอคชั่นรีเพย์ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับมาถึงส่วนสำคัญของศัตรูนะครับก็คือศัตรูในเกมนี้มันง่ายเกินไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีเกมเพลย์ที่ดีก็ตามแต่ศัตรูง่ายไปมันก็เท่านั้นนะครับมีการพยายามนะครับผมเอาศัตรูมอนที่แบบว่าเลเวลสูงเนี่ยมาดักไว้ตอนต้นเกมนะครับแต่ว่าด้วยระบบเกมเพลย์หรือว่าศัตรูที่มันง่อยเนี่ยผู้เล่นก็สามารถผ่านได้โดยที่อาจจะไม่โดนโจมตีเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมพูดง่ายคือว่าเกมนี้นะครับเราสามารถที่จะจบเกมได้โดยที่ไม่ต้องไกลนิ่งเลยด้วยซ้ำครับ
นึกสภาพว่าผมฝึกฝนสไตล์มาแทบตายนะครับผมแต่ศัตรูก็ไม่มีอะไรมาท้าทายก็ถามตัวเองว่าทำไปทำไมเหมือนกันนะครับแล้วก็พูดถึงสไตล์เนี่ยเกมมีสไตล์ด้วยนะครับผมเป็นสไตล์แรงค์นะครับถ้าเกิดเราทำสไตล์ได้แรงค์ S เนี่ยเราจะได้ EXP มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ดรอปมากขึ้นนั่นเองครับระบบสไตล์นะครับเรียกได้ว่าห่างไกลจากเดวิลเมย์คราย หรือว่าบายูเนต้าไปไกลโขเลยนะครับตลอดเวลาที่ผมเล่นมาเนี่ยผมไม่เคยสังเกตด้วยซ้ำครับว่าผมได้แรงค์ S หรือว่าผมได้แรงค์ A และผมพยายามจะได้แรงค์ S หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับผมไม่ใช่แค่ EXP ซึ่งจะอธิบายในเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของโปรเกรสชันนั่นเองครับภายในเกมเนี่ยเฟรย์จะมีอุปกรณ์อยู่3อย่างก็คือผ้าคลุมนะครับแล้วก็สร้อยคอแล้วก็เล็บนะครับไปหาเอาตามแผนที่นะครับไปเดินทำเควสก็จะได้มานะครับเล็บเนี่ยเป็นส่วนที่เราปรับปรุงอะไรไม่ได้นะครับมาพร้อมกับเอฟเฟกต์แล้วก็ไม่สามารถที่จะอัปเกรดอะไรมันได้แล้วนะครับผมแต่ว่าผ้าคลุมกับสร้อยคอเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มสเตตมันได้นะครับก็แค่ให้เรานะครับไปเอาวัตถุดิบต่างๆตามแผนที่เนี่ยพวกดอกไม้ต่างๆมาอัปเกรดนะครับค่าพลังเช่นเวทเฟรเวทม่วงเวทแดงอะไรอย่างเงี้ยครับจะทำให้การโจมตีของเฟรเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราเก่งขึ้นแบบเร็วมากๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเอฟเฟกต์นะครับพอเราได้ผ้าคลุมแล้วก็ได้สร้อยคอมาเนี่ยจะเป็นการปลดล็อกเอฟเฟกต์ของผ้าคลุมนั้นนะครับเอาไว้คราฟใส่ผ้าคลุมอื่นนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเราจะใช้ผ้าคลุมอะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่ว่าความชอบของเราชอบรูปลักษณ์แบบไหนเอาอันนั้นมานะครับจากนั้นก็มาเพิ่มสเตตเอาแล้วก็มาใส่เอฟเฟกต์เอานั่นเองครับนอกจากนี้ก็จะมีการเพิ่มกระเป๋าเก็บของให้มีขนาดมากขึ้นนะครับมีการคราฟยาคราฟวัตถุดิบธรรมดาทั่วไปนะครับผมขอสรุปนะครับผมตามที่ผมรู้สึกนะก็คือการคราฟเกมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าแค่เราคราฟเวทมนต์นะครับได้จำนวนนิดนึงไม่เยอะมากนะผมก็สามารถที่จะเคลียร์ได้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หลังเกมหรือว่าโหมดฮาร์ดโหมดนอร์มอลนะครับเช่นเดียวกับผ้าคลุมกับสร้อยคอนะครับเอฟเฟกต์เนี่ยแทบจะไม่ต้องไปทำบิ้วอะไรวุ่นวายนะครับก็สามารถเล่นได้แล้วอย่างที่บอกนะครับศัตรูมันง่ายเกินไปนะครับเราจะคราฟเยอะไปทำไมจบเกมได้เหมือนกันระบบต่อมาก็คือระบบเวทมนต์นะครับที่เราต้องไปเอามานานะครับที่ได้จากการเก็บตามแผนที่หรือว่าได้จากการเลเวลอัพนะครับมาปลดล็อกเวทมนต์ถึงจะใช้งานได้จากนั้นนะครับเราก็ต้องมาทำการอัปเกรดเวทมนต์อีกก็คือไปทำภารกิจเวทมนต์นะครับการทำภารกิจเวทมนต์เนี่ยมันก็จะทำให้เวทมนต์มันอัปเกรดขึ้นนะครับผมอย่างเช่นใช้สตามิน่าน้อยลงนะครับผมมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นบัฟนานขึ้นนะครับเวทมนต์ที่น่าสนใจนะครับผมที่แนะนำว่าให้อัปเลยก็คือเวทมนต์ชอนชัยนะครับผมมันทำให้เรานะครับเก็บของรอบตัวเนี่ยระหว่างการสำรวจได้แบบรวดเร็วขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเกมจะให้ออโต้เซตติ้งหรือว่าออโต้รูทมาแล้วนะครับอีกอันก็คือคาถาโล่กำบังนะครับที่เป็นธาตุไฟเนี่ยพอเราเสริมพลังแล้วนะครับมันจะเป็นบัฟโจมตีที่แรงขึ้นเยอะมากๆเลยนะฮะเวทมนต์นะครับนอกจากใช้มานาปลดล็อกเนี่ยก็ยังมีเวทมนต์เคลื่อนที่นะครับผมหลายอย่างเลยที่มันสามารถเก็บได้โดยการที่เอาเฟรย์เนี่ยไปแช่ไอ้บ่อออนเซนนะครับผมที่สำคัญสุดๆเลยก็จะเป็นเวทพวกปากัวหรือว่าการเคลื่อนที่ในแผนที่ที่มันง่ายขึ้นนะครับมันจะเป็นเวทกระโดดเวทกระโดดลอยไกลดิ้งนะครับผมการกระโดดตีลังกาขึ้นไปเก็บของได้การห้อยโหนได้อย่างเงี้ยครับซึ่งสิ่งเนี้ยมันทำให้การเคลื่อนที่ในโลก Open World ของเรานะครับผมมันสนุกขึ้นนะครับมันง่ายมากขึ้นนะครับแต่ก็นะผู้เล่นก็ต้องไปอดทนนะครับผมไปเดินหาก่อนถึงจะได้มานั่นเองครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Open World นะครับ Side Quest นะครับแล้วก็ End Game Content นะครับในเกมนี้เนี่ย Open World นะครับก็ตอนแรกนะครับพอจบเกมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้มีแผนที่ค่อนข้างกว้างนะครับมีจุดสำรวจเยอะแยะแต่โชคร้ายนะครับที่จุดสำรวจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ซ้ำๆกันแค่นั้นเองนะครับเป็นไงครับมันดูแบบละลานตาไหมครับดูยิ่งใหญ่มีอะไรสำรวจเยอะแยะนะครับแต่จากที่ผมสำรวจมาครบทุกจุดแล้วนะครับบอกได้เลยว่ามันก็จะเป็นซ้ำๆแบบนี้นะครับไปหาแมวนะฮะฆ่าพวกกลายพันธุ์นะครับผมไปแตะหอระฆังไปดูสำรวจแท่นบูชานะครับผมไปลงดันเจียนเอาผ้าคลุมอะไรแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับในส่วนของไซควีสนะครับก็เควสทั้งหมดเนี่ยถูกเอาไปกองอยู่ในเมืองไซออนของเรานะครับไอเมืองซีปองเนี่ยนะครับเควสมีอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็แต่ละเควสเนี่ยก็เป็นเควสที่ค่อนข้างที่จะจืดชืดนะครับเช่นเดินตามแมวบ้างคุยจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งมันมีแค่นี้จริงๆครับมันไม่ได้มีเควสนะครับที่ออกไปอยู่ในเมืองหรือว่าแผนที่ต่างๆใน Open World ของเรานะครับมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยผูกพันกับแผนที่ต่างๆมากเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าแผนที่ตรงนี้มันสำคัญอะไรกับผมมากผมแค่รู้สึกว่าแผนที่ตรงนี้อาจจะจำได้เพราะว่ามันสวยหรือว่าวิวสวยงามนะครับถ่ายรูปตรงนี้ไว้หรือว่าอาจจะเพราะบางที่เนี่ยมีการปีนป่ายนะครับที่มันแปลกก็เลยมีความผูกพันแค่นั้นเองนะครับ
ทั้งที่ความจริงนะครับรอหรือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับการอพยพของผู้คนนะครับการล่มสลายของอาเทียเนี่ยมันมีบอกไว้อยู่นั่นเองครับส่วนมอนสเตอร์นะครับผมก็จะเป็นการย้อมแมวนะครับผมเปลี่ยนสีเปลี่ยนสกินของมันนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันแพ้ธาตุที่มันแตกต่างมันออกไปในส่วนจบเกมนะครับมันก็จะมีคอนเทนต์ที่เป็นแบบเบรกสตอร์มเป็นพายุโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มันแบบคืนเคลงขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยจะออกมาเยอะมากๆเลยครับส่วนหลังจบเกมมีอะไรนะครับก็จะมีให้สำรวจตามแผนที่ต่างๆเพื่อให้เราเก็บของให้ครบนะครับแล้วก็จะมีบอสตามแผนที่นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรมีเควสขึ้นเพิ่มขึ้นมานะครับผมที่มีให้ทำหลังจบเกมแล้วก็จะมีการชาเลนจ์นะครับท้าทายคือให้เรากลับไปสู้กับบอสอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่โชคร้ายนะครับที่บอสเนี่ยความเก่งของมันก็ยังเท่าเดิมนะครับถึงจะเล่นโหมดฮาร์ดมันก็ยังเก่งเท่าเดิมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใส่มาเพื่อท้าทายอะไรเหมือนกันครับมาสรุปกันนะครับ Forspoken เนี่ยเป็นเกมที่โอเคนะครับมันเล่นสนุกผมสนุกไปกับมันได้นะครับตลอดระยะเวลาที่เล่นมาแต่อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นเกม Triple A นะครับที่ดูเหมือนจะยังสร้างไม่เสร็จนะครับหลายๆอย่างเนี่ยถ้าพูดไปตามจริงแล้วมันก็สามารถที่จะพัฒนาได้แต่เอามาขายในราคา Triple A แบบนี้เนี่ยผมมองว่าความคุ้มค่ามันไม่ผ่านมากๆครับถึงแม้ว่าจะเล่นจบเกมแล้วนะครับสำรวจครบแล้วก็ยังไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าสำหรับชาวคอนโซลนะครับให้ซื้อนะครับตอนลดราคานะครับ 50% ไปเลยหรือว่า 80% ไปเลยก็ได้นะครับส่วนชาว PC นะครับเท่าที่ผมได้รับฟังมาก็คือว่ากราฟิกเกมนี้มันเข้าถึงยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมมองว่าข้ามไปเลยครับสุดท้ายนะครับก็ต้องมารอดูกันว่า DLC นะครับที่เพิ่มมาเนี่ยมันจะเพิ่มจะแก้อะไรมากเท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมมองว่าปัญหาของเกมเนี้ยมันเป็นที่คอหลักหรือว่าแกนของเกมไปแล้วนะครับการจะแก้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนยกชุดไปเลยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือความเห็นผมนะแล้วสิ่งที่อยากพูดอีกอย่างนะครับสุดท้ายก็คือว่าทีมงาน Luminous นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับกราฟิกสวยถ้าสวยนะครับแล้วก็ละเลยนะครับถึงประสบการณ์ของผู้เล่นไปตลอดเลยนะครับผมตั้งแต่ Final Fantasy 15แล้วนะครับผมไม่เถียงนะครับว่าระบบการต่อสู้มันลื่นไหลนะครับผมแล้วก็มันสนุกซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงมันสนุกจริงผมชอบมันนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากให้เขาเนี่ยขัดเกลาให้มันละเอียดกว่านี้หน่อยนะครับอยากให้มันละเอียดกว่านี้นะครับแน่นกว่านี้ให้มันสมกับเป็นเกมระดับ Triple A หน่อยนะครับให้มันเป็นเกมชูโรงหน่อยผมเชียร์นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับเกมนี้ผมให้คะแนนเท่าไหร่ผมให้ได้แค่ 6.5 เต็ม 10แค่นั้นนะครับถือว่าเยอะแล้วนะครับโอเคครับก็วันนี้ไว้เท่านี้นะครับสำหรับรีวิว 100% ของ Forspoken นะครับถ้าชอบรีวิวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับวันนี้ผมป๊อปมาริสลาไปก่อนสวัสดีครับ